เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงข่าวการตรวจสอบอาคารโรงแรมสยามบีชเกาะช้างพังถล่มพบว่าสาเหตุเกิดจากฐานรากไม่แข็งแรงเพราะสร้างบนพื้นที่ลาดเอียงที่ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังติดภูเขาสูงเมื่อฝนตกจึงเกิดดินสไลด์พร้อมแนะนำให้รื้อถอนอีก5หลังที่เหลือทิ้งเพื่อความปลอดภัย